หมอทำไมถึงกล้ารับคำท้าเราอ่ะไม่กลัวโดนเราต่อยหน้าแหกหรอไม่กลัวเรารู้ว่ายังไงนายก็ไม่ทำร้ายเรามั่นใจจังเนาะแน่นอนหมอถามเลยดิเรื่องแผ่นปลอมๆทำไมต้องเป็นเราคงเป็นเพราะนายไม่เคยเมินเราเลยมั้งยังไงนะก็คืนนั้นไงคืนที่เรานอนเมาจมกองขยะจริงๆนายจะทิ้งเราไปเลยก็ได้นะแต่ว่านายไม่ทำแถมยังแบกเราไปส่งที่คอนโดอีกแล้วก็ยังมีวันที่เราโดนไอ้พวกนั้นมอมเหล้าอ่ะมีคนบางคนมาช่วยเราไว้ถ้าคืนนั้นเราไม่มีกอดของคนคนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงเหมือนกันแถมเขายังใจดีตื่นเช้ามาทำอาหารเช้าให้เราอีกนะถึงแม้ว่าหน้าตามันอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนอาหารเช้าเท่าไหร่ดูได้ไงว่าเป็นเราอ่ะรู้ยังว่าโลกใบนี้มีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่ากล้องวงจรปิดฮะนี่ตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในห้องด้วยเหรอไอ้บ้าของคอนโดดิอ๋อแล้วไปเพราะงั้นถ้าเราจะต้องหาแฟนปลอมๆสักคนเพื่อที่จะไปโชว์ผู้ที่โรงพยาบาลที่ชอบว่าเราอะดูถูกเราว่าเราตั้งใจแข่งชิงทุนปีนเกียร์รุ่นพี่เพราะว่าเราไปสารภาพรักเขาแต่เขาปฏิเสธรักเราอะเราก็คิดถึงใครไม่ออกแล้วนอกจากนายไอ้หมอเราเข้าใจจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับนายเราลากนายเข้ามาเองเอาเป็นว่านายลืมเรื่องนี้ไปแล้วกันเนาะต่อไปนี้เราจะจัดการเรื่องนี้เองหมทำอะไรอ่ะก็นี่ไงหมอต่อยเราได้แล้วมาเป็นแฟนปลอมๆกันเฮ้ยพลุไม่ใช่เทศกาลนี่หว่ามีพลุได้ไงวะไม่รู้ดิสงสัยมีห้างเปิดใหม่แถวนี้มั้งช่างมันเถอะสวยดีเนาะสี่เดือนใช่ป่ะสี่เดือนก็พอดีกับช่วงที่เราต้องชิงแชมป์โลกพอดีถ้าทะลุไปถึงนะต้องทะลุไปถึงดิเราสองคนต่างก็ต้องไปถึงเป้าหมายของแต่ละคนคุณว่าที่นักมวยแชมป์โลกทำให้ได้นะว่าที่คุณหมอเจ้าของทุน